ครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์สลับหน้าที่มาเป็นผู้นำกระบวนการพูดคุยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่คุ้นหน้าคุ้นตากันมากนะครับคุณปกป้องชานันนะครับก็สวัสดีครับฝากตัวด้วยนะคะวันนี้จะสังเกตว่าเรานั่งห่างกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์เฝ้าระวังโควิด-19นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเทปนี้จะมาชวนปกป้องคุยกันเหตุการณ์เกี่ยวกับโควิด-19นะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะว่าเนี่ยครับโควิด-19อย่างตัวเองเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างก่อนหน้านี้การเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนต่างๆที่เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องเจอหน้ากันมีปฏิสัมพันธ์กันไม่งั้นมันจะจัดการเรียนการสอนไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าพอมีโควิด-19เนี่ยก็ทุกอย่างก็สามารถเขาเรียกว่า new normal เกิดขึ้นได้ทีนี้new normal ที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องทำมาหากินสอนหนังสือนี่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยทีนี้ new normal เนี่ยก็คือจะกลายเป็นว่าเราอยู่กับบ้านใช่กันมากขึ้นอะไรเครียดเครียดน้ำไม่ค่อยอาบด้วยก็เป็นโรคผิวหนังแทนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หลังจากเหตุการณ์สมมุติว่าแบบว่าเรามองไปข้างหน้าว่าหลังจากเหตุการณ์นี้จบไปเนี่ยนะครับสังคมเราจะมี new normal ยังไงบ้างครับปกป้องไม่มั่นใจเพราะว่าเราผ่านโรคซากันมาแล้วใช่ป่ะเราผ่านไข้หวัดนกกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างโรคซาเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วพอโรคระบาดหายไปตั้งแต่2545ถึง2546เพียงระยะ1ปีเนี่ยคนก็ลืมแล้วก็ไม่มีมาตรการอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยซึ่งป้องก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมี new normal จริงๆหรือเปล่าแต่มันไม่ได้เกิดระบาดในวงกว้างเท่าโควิดใช่ไหมล่ะครับมันก็เลยคนก็เลยลืมง่ายด้วยอะไรเงี้ยขณะที่โควิด-19เนี่ยมันตอกย้ำเรื่องของอำนาจของรัฐจริงๆรวมถึงรัฐไทยด้วยในอเมริกาด้วยแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าที่ป้องดูเนี่ยอย่างคอนเซปต์เรื่องของความมั่นคงใหม่อย่างเงี้ยจ้ามันก็มีทั้งเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติมีทั้งเรื่องโรคระบาดที่เกิดขึ้นมาใหม่อุบัติใหม่แล้วก็โรคระบาดอุบัติซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สะท้อนให้เห็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐด้วยว่าเขาสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ไหมทดแทนกับความมั่นคงแบบเก่าที่มองแต่เรื่องทหารหรือว่าความมั่นคงที่เป็นเรื่องของสงครามอะไรแบบนั้นไปอะครับมันทำให้เกิด new normal ได้นะต้องเชื่อว่ามันน่าจะมีในฐานะที่มันเป็นเรื่องโรคอุบัติใหม่ทีนี้ถ้าที่ได้ฟังจากป้องที่ป้องพูดมาเนี่ยคือ new normal ยังไงเรายังนึกภาพไม่ออกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยเนี่ยก็คือการระบาดของโควิดเนี่ยมันทำให้ไปรื้อถอนตอนนี้พรมที่เราเห็นเนี่ยถูกสะบัดจนเห็นว่าข้างล่างพรมเนี่ยเราซ่อนอะไรไว้บ้างแล้วปัญหาที่แต่ก่อนหน้าเราคิดว่ามันกระจัดกระจายกันอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันอยู่ในทีอย่างตัวเองเนี่ยแอบคิดว่าคืออย่างเรื่องการเรียนการสอนที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยพอโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถานศึกษาทุกอย่างปิดหยุดช่วงนี้เนี่ยนะครับแล้วเราหันไปสอนออนไลน์กันมากขึ้นเราก็คิดว่ามันจะแก้ปัญหาตรงเรื่องการสอนออนไลน์ไปแต่ว่าสิ่งที่เราเจอมากขึ้นก็คือไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาทุกคนจะมีเงินไปซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อมาเรียนออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้มันกลายเป็นว่าเรื่องการศึกษากับเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ยมันมาผูกอยู่ด้วยกันก็เลยสงสัยว่าแบบว่าเนี่ยโควิด-19เนี่ยมันเป็นตัวที่เขย่าให้เห็นถึงปัญหาที่ซ่อนไว้แล้วก็ความเชื่อมโยงหรือเปล่าปัญหาทางชนชั้นเศรษฐกิจก็หนึ่งละปัญหาเรื่องของสวัสดิการของประชาชนก็เยอะเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าที่ดูมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีเรื่องของเรียกว่าอะไรอ่ะการเข้าถึงสาธารณสุขใช่ไหม Public Health ที่คือสาธารณสุขใช่ป่ะครับก็คือว่าคือเราไม่สามารถเข้าถึงได้กันหมดทุกคนนะแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันอย่างเช่นการไปตรวจโควิดว่าเรามีโควิด-19หรืออะไรอย่างนี้ไหมเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูงมากเรื่องของอำนาจรัฐด้วยกับการที่กระจายสวัสดิการให้กับประชาชนเนี่ยมันนอกจากไม่เข้าถึงแล้วเนี่ยยังเป็นการตีความอีกว่ามันเป็นการ
บุญคุณหรือว่าการช่วยเหลือของรัฐมากกว่าที่มันน่าเศร้าตรงนี้แทนที่จะเป็นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนจะควรจะได้รับอย่างทั่วหน้าเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของรัฐเอื้ออาทรให้กับบุคคลกลุ่มหนึ่งหรือว่าการมองว่าคนไหนคนเป็นการนิยามว่าใครที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การสุขภาพร่างกายแต่เป็นเรื่องของชนชั้นเรื่องของคนบางกลุ่มเท่านั้นนะที่อาจจะสุ่มเสี่ยงกับบางกลุ่มที่อาจจะไม่สุ่มเสี่ยงมันเป็นการผ่านชนชั้นทางสังคมมากกว่าที่มันน่าเศร้าอ่ะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้อย่างที่เราคุยกันนะครับว่ามันมีผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็การที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเราไม่สามารถแก้เรื่องโรคระบาดอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องดูนำทุกอย่างมาบูรณาการดูด้วยกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักเบรกสักนิดนึงเดี๋ยวช่วงหลังเราจะมาดูว่านอกจากโควิดที่มีผลกระทบทำให้เรามองเห็นเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วก็โอกาสในการรักษานะครับยังมีเรื่องอะไรอีกบ้างพักสักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องโควิดกับการรื้อให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับในสังคมไทยนะครับเมื่อก่อนพักเบรกเราคุยกันเรื่องโควิดกับระบบสาธารณสุขในประเทศไทยนะฮะทีนี้ช่วงหลังผมสังเกตว่าช่วง10ปีให้หลังมั้งครับประเทศไทยมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นอาชีพก็กลายเป็นอาชีพที่ทำเงินทำทองในปัจจุบันนี้เยอะนะฮะยกตัวอย่างเช่นการเป็นฟรีแลนเซอร์นะครับหรือธุรกิจ Grab อะไรพวกนี้มันสร้างอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเราก็คิดว่าอาชีพเหล่านี้ทำเงินทำทองได้ดีแต่ว่าพอเกิดเรื่องเหตุการณ์โรคระบาดโควิดเนี่ยตัวเองมีเพื่อนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์เยอะแยะมากมายนะครับปกป้องเองก็ทำเป็นฟรีแลนซ์นะฮะก็เลยอยากรู้ว่าการระบาดของโรคเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับคนที่ทำฟรีแลนซ์ครับปกป้องคือป้องชอบมากตอนเทปและดัมเบลกและที่อาจารย์บอกว่ามันสามารถเอาปัญหาที่เคยซุกอยู่ใต้พรมเนี่ยเอามาให้เห็นเนี่ยคือมันก็มีคนที่ทำเป็นงานเป็นฟรีแลนเซอร์แล้วก็พวกกิกเวิร์กเกอร์ทั้งหลายใช่ไหมครับที่เขาทำแล้วก็มันก็เป็นงานที่มันอัตราการจ้างเนี่ยในระยะสั้นซึ่งอาจจะไม่มันก็อยู่นอกเหนือบางกฎเกณฑ์บางอย่างเช่นการลาป่วยลาคลอดลาอะไรบ้างก็มีเหมือนกันที่ก่อนหน้าที่จะมีโควิดหรืออะไรเงี้ยมันก็มีการที่เอาเปรียบโดยนายจ้างเหมือนกันอย่างเช่นคุณเป็นฟรีแลนซ์ต่อให้คุณท้องโยกแค่ไหนเนี่ยน้ำจะแตกอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาทำงานให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขณะที่การว่าจ้างงานเนี่ยก็คือถ้าท้องขนาดนั้นคุณไม่สามารถทำงานได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าการลาป่วยลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้ทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องทำงานต่อไปไม่ว่าสภาวะโรคภายนอกจะเป็นยังไงจะมีโรคระบาดหรือว่าภัยธรรมชาติก็ตามเนี่ยก็ยังต้องทำอยู่เนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นได้ว่าคนที่ถูกอัดการจ้างงานในประเทศเนี่ยก็ยังคงจะต้องทำงานอยู่ก็สุ่มเสี่ยงในการที่จะต้องออกไปทำงานแล้วก็เจอผู้คนรวมไปถึงคนที่ขนส่งอาหารเนี่ยเพราะว่าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดแล้วก็ส่งอาหารเนี่ยจะทำรายได้ได้ดีระดับหนึ่งในช่วงเวลาที่คนจะต้องถูกเก็บตัวเองอยู่บ้านเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็เลยก็มีอาชีพในกลุ่มมาอย่างเช่นมันก็มีบางคนที่รับอย่างเช่นโรงงานยาคูก็เริ่มรับสาวยาคูเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยก็สุ่มเสี่ยงด้วยแล้วมันก็ไม่มีหลักประกันอะไรว่าเขาจะได้รับความปลอดภัยหรือว่านายจ้างหรือบริษัทที่จ้างเขาเนี่ยจะซับซิไดเงินถ้าเขาติดโรคขึ้นมาเพราะว่าบางที่เนี่ยมันมีงานวิจัยเกิดขึ้นมาบอกว่าโรคหวัดต่างๆเนี่ยนะครับมันสามารถยุติการแพร่หรือว่าอัตราการแพร่มันน้อยลงในแต่ละปีเนี่ยมันจะสังเกตได้ว่าหรือว่าในบริษัทนึงเนี่ยมันถูกแพร่น้อยลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีการว่าจ้างให้หยุดลาป่วยได้ระยะยาวนานแค่ไหนแล้วก็เขายังให้ค่าจ้างอยู่ไหมในขณะที่เขามีลูกจ้างลาป่วยจำนวนมากขนาดนั้นในระยะเวลาป่วยลาป่วยครับมันมากขนาดนั้นทีนี้เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยปกป้องกำลังคุยเรื่องสวัสดิการคือคนที่เป็นฟรีแลนเซอร์เนี่ยก็คือรัฐยังไม่ได้มีสวัสดิการให้เขาในสถานการณ์แบบนี้คือก่อนหน้าเนี่ยเราไม่ได้ตระหนักว่าปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าปัญหามันเรื่องโรคระบาดไม่เกิดพอเกิดเรื่องนี้ทำให้เรากลับมาคิดกันอีกรอบหนึ่งทีนี้มันมีแนวคิดที่ว่า
สังคมไทยจะชอบคิดว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีเรื่องเล่าในโซเชียลมีเดียว่าคนนั้นทำความดีคนนี้นั่นนี่นู่นจะเป็นการว่าเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนแล้วว่าคุณทำให้คนอื่นเท่าไหร่แล้วควรจะได้รับเท่าไหร่ทีนี้มันมีอันนี้ผมจะถามคำถามว่าปกป้องคิดยังไงกับการที่คนที่ทำเป็นฟรีแลนซ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดที่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายภาษีหรือเปล่าทำงานพวกนี้จ่ายสิจ่ายนะจ่ายแล้วควรจะได้รับสวัสดิการจากรัฐคืนหรือเปล่าอันนี้ปกป้องคิดยังไงครับในประเด็นนี้เขาเป็นพลเมืองเหมือนกันไม่ใช่หรอวะทำไมเขาจะไม่ควรได้รับการดูแลจากรัฐหรอไม่เข้าใจคือเราอยู่ในไม่ใช่อนาคีซะหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับมันก็ต้องได้รับสิก็จะเป็นรูปแบบการถูกจ้างงานในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้เท่าเทียมกันอยู่แล้วอะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างที่จะเป็นแรงงานข้ามชาติก็ตามเนี่ยเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยคื อจริงๆแล้วแอบคิดถึงเหตุการณ์ในเกาหลีใต้ที่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือแม้กระทั่งแรงงานที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นเหตุผลไม่รู้ว่าจะเชื่อมโยงกันได้ไหมว่าไอ้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยคือไอ้สิทธิของการเป็นพลเมืองของชาติสิทธิการเป็นพลเมืองของโลกอะไรพวกนี้คือเราก็ควรจะพิจารณาร่วมกันด้วยใช่มันคือโควิด-19มันทำให้เป็นบริบททางสังคมแบบนึงที่ทำให้คนเริ่มตระหนักได้ว่าสิ่งที่คือมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ครับที่มันซุกใต้พรมที่อาจารย์บอกเนี่ยมันถูกขยับแล้วก็ถูกเผยให้เห็นว่ามันมีปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขสร้างนิว normal อะไรบางอย่างเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าโควิด-19เป็นสิ่งที่ดีนะคนละเรื่องกันนะคืออันนี้คือเป็นสถานการณ์ที่ทำที่ฟ้องให้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างเช่นการเข้าถึงสาธารณสุขด้วยแล้วการเข้าถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยที่มันคือเรากำลังอธิบายโรคภัยไข้เจ็บในรูปแบบของบาปบุญคุณโทษด้วยแทนที่รัฐบาลจะส่งเสริมให้คนเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นกับชักชวนให้ไปสวดมนต์บ้างอะไรบ้างอะไรมันก็ผิดฝาผิดตัวมากๆอ่ะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะชวนปกป้องคุยเรื่อง new normal นะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้มีบางประเทศที่รัฐเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองได้ด้วยเหตุผลที่แบบว่าเขาจะต้องติดตามคนที่มีโอกาสเป็นโควิด-19 อะไรพวกนี้ทีนี้มาคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยคือต่อไปมันจะเป็น new normal ด้วยหรือเปล่าหลังจากที่เขาเข้าไปดูพอหมดเหตุการณ์นี้แล้วเขาจะถอยกลับไปหรือเขาจะอยู่อย่างนั้นอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจว่าปกป้องมีความคิดเรื่องนี้ยังไงครับคือทันทีที่อยู่ในสภาวะของความไม่ปลอดภัยมากๆของประชาชนอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของก่อการร้ายหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้นะครับก็มันทำให้รัฐเนี่ยสามารถจัดการและแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของประชากรได้ง่ายขึ้นมากๆเนี่ยแต่ว่ามันก็จะสามารถทำได้อย่างเช่นการใช้กล้อง AI บ้างใช้อะไรบ้างในการตรวจจับไวรัสเนี่ยนะครับมันก็ทำเข้าถึงเนื้อตัวร่างกายประชาชนได้มากในสภาวะแบบนี้แหละแต่ถ้าหมดในสภาวะแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ปะคือประชาชนยอมรับและอดทนได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่ามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณสุขและสวัสดิการไงมันแต่ว่าถ้ามันหมดสภาวะแบบนี้ไปมันก็เท่ากับว่าเป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนบุคคลมากมากก็วันนี้แบบว่าสนุกมากเลยนะครับได้คุยกับปกป้องจริงๆแล้วโควิด-19 โควิด-19 นี่คือเป็นจุดที่ทำให้พวกเราทุกคนในฐานะพลเมืองลุกขึ้นมาดูปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระนาบทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วมีประเด็นอื่นอีกที่ผมกับปกป้องชวนอยากชวนคุยแต่ว่าเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับก็อยากชวนท่านผู้ชมทุกคนนะฮะร่วมพูดคุยด้วยนะฮะทิ้งความเห็นไว้ได้นะครับก็ขอบคุณปกป้องมากนะครับวันนี้ที่แบบว่ามาชวนพูดคุยในประเด็นนี้นะครับพบกันใหม่นะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ